จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ลือหนักเลยนะสายข่าววงในได้เผยบุรีรัมย์ปลดฟ้าผ่ามาสดาอิชิอิโดยงานนี้ลือกันอย่างหนักว่ามีการเปิดเผยจากทางสายข่าววงในระบุว่ามาสดาอิชิอิกุนซือโค้ชชาวญี่ปุ่นถูกปลดฟ้าผ่าโดยอาร์เธอร์ปาปัสอดีตขวาของทางอังเก้บอสเซโกกูจะเข้ามาคุมทับแทนโดยข้อความดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาท่ามกลางกระแสข่าวลือย้ำนะครับว่าข่าวลือประเด็นดังกล่าวก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่บุรีรัมย์พ่ายแพ้ให้กับทางทรูแบงคอกไป0ต่อ2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทำให้ทัพประสาทไฟฟ้าพลาดแชมป์แรกของฤดูกาลศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพศึกแชมป์ชนแชมป์นัดก่อนที่จะเปิดฤดูกาลซึ่งภาพกิจกรรมของบุรีรัมย์ในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีภาพของมาสดาอิชิอิเพิ่มเติมอีกด้วยอีกทั้งโพสต์ล่าสุดของมาสดาอิชิอิต้องย้อนไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ถึงผลการแข่งขันทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติสเปนไป4ต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้โดยไม่ได้โพสต์ผลการแข่งขันของทีมชาติญี่ปุ่นที่เอาชนะทีมชาตินอร์เวย์แต่อย่างใดปกติแล้วมาสดาอิชิอิมักจะโพสต์อาหารเช้าและแคปชั่นอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้เจ้าตัวไม่ได้โพสต์อะไรเลยผ่านมาแล้วนานเกือบ10วันแฟนบอลต้องจับตาให้ดีครับนะผมเป็นว่างานนี้น่าจะเกิดเรื่องเครียดนะฮะกับทางมาสดาอิชิอิก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเล่นยังไงทีมชาติไทยฟอร์มสุดโหดถล่มคู่แข่งยับเยินไป10ต่อ1ศึก Continental Futsal Championshipโดยฟุตซอลไทยนะฮะลงสนามนัดที่2ศึก Continental Futsal Championship 2023พบหมู่เกาะโซโลมอนวันที่9สิงหาคมณบางกอกอารีนาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับหมู่เกาะโซโลมอนและก็เมียนมานัดแรกทีมชาติไทยถล่มเอาชนะเมียนมาไป5ต่อ0ปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดถล่มเอาชนะหมู่เกาะโซโลมอนไปมากถึง10ต่อ1ทัพช้างศึกคว้าชัยชนะ2นัดรวดศึก Continental Futsal Championship 2023โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากทาง1ต่อ0คริฟฟอร์ดมิสติตนาแล้วก็ลูกที่2เป็นของพีรพัฒน์แก้วสายทองสารวุฒิพราพฤกษ์ชัยพิชัยยุทธกิติพานุวงศ์อรงกรจันพรปานัทกิติพานุวงศ์พีรพัฒน์แก้วสายทองอรงกรจันพรวรศักดิ์ศรีบรังไพโรจน์และก็อรงกรจันพรโดยงานนี้หมู่เกาะโซโลมอนได้ประตูจากทางอิลิสมานา1ลูกนะฮะและส่งผลให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในครั้งนี้แบบสบายบือเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะทีมชาติไทยของเรา10ต่อ1เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับเอาเล่นยังไงฟรีทีวียิงสดนะวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประเดิมศึกวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในเวทีเอเชียโดยทางร่วมชมและก็เชียร์นักตบลูกยางสาวไทยให้สนั่นเอเชียในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลดีที่สุดในทวีปเอเชียอาเซียนซีเนียร์เมนส์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2023ฟรีทีวี PPTV HD 36จัดเต็มยิงสดศึกลูกหนังลูกยางชายชิงแชมป์อันดับ1ของเอเชียส่งตรงจากประเทศอิหร่านระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคมในแฟนให้แฟนคอกีฬาชาวไทยได้สนุกแบบจุใจผ่านทางหน้าจอและก็ออนไลน์ประเดิมยิงสดในวันเสาร์ที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นในวันงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชายเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับคือ5เปิดตัวโจโน่พาคินลุยฤดูกาล2023อย่างเป็นทางการในครั้งนี้โดยคือ5วงการฟุตบอลไทยเมื่อทางขอนแก่น FC ประกาศเปิดตัวโจโน่พาคินคำวิไรศักดิ์ดารานักร้องชั้นนำของเมืองไทยช่วยทีมบ้านเกิดลุยศึกไทยลีก3ฤดูกาล2023ซึ่งเดอะทีมเล็กขอนแก่น FC ดึงตัวโจโน่พาคินเข้ามาช่วยทีมถือเป็นการกลับมาช่วยทีมบ้านเกิดครั้งแรกฐานะนักฟุตบอลอาชีพโดยงานนี้ทางผอ.ดร.เกษมชนะวงศ์ประธานสโมสรมั่นใจถึงเวลาโบยบินสู่ลีกรองโดยเขาจะบอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโตโน่โดยถือว่าเป็นการกลับมารับใช้บ้านเกิดที่เขาภาคภูมิใจอยู่เสมอก็มั่นใจนะว่าปีนี้เราจะก้าวไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกันในการกลับคืนสู่ไทยลีก2ให้จงได้
โดยสำหรับทางประวัตินะครับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เนี่ยเกิดในวันที่29สิงหาคมปี2529ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นและก็ระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหินปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินและเคยสร้างความมือฮาหลังเคยร่วมทัพราชมังกรราชบุรี FC ด้วยค่าตัว500บาทถ้วนและก็ลงสนามไป12นาทีด้วยกันและในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถูกอยุธยายูไนเต็ดเซ็นสัญญาไปร่วมทีมก่อนจะย้ายร่วมทัพขอนแก่น FC ทีมในบ้านเกิดในฤดูกาลนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรคือหาไม่ฉีดน้อยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันครับหน้าเก่า3ทีม16กุนซือไทยลีก2023กับภารกิจพิชิตลีกกินโค้ชโดยต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลก่อนไทยลีก2022เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นลีกที่กินโค้ชหลังรายชื่อกุนซือก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่โดนดีดนิ้วหายไปเกินครึ่งเหลือกุนซือเพียงแค่5รายที่อยู่รอดจนถึงเกมสุดท้ายกับต้นสังกัดเดิมก็จะมีมาสดาอิชิอิจากบุรีรัมย์มาริโอยอรอฟสกี้กุนซือเมืองทองชาบีโมโรกุนซือจากทางราชบุรี FC รังสรรค์วัชชัยโชคจากกุนซือโปริเชโล FC และก็สกิดโยทีกุนซือลำปาง FC ส่วนรายชื่อกุนซือที่ต้องแยกย้ายจากทีมระหว่างทางยาวเป็นหางว่าวโดยมีทั้งปลดลาออกรวมถึงหมดสัญญาไม่ว่าจะเป็นทวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลจากหนองบัวพิษ FC ดุสิตเฉลิมแสนจากลำพูนวอริเออร์ธีรศักดิ์โพอ้นจากพีทีประจวบ FC ไพโรจน์บวรวัฒนดิโลกจากขอนแก่นสะสมภพประเสริฐจากชลบุรี FC มาโกโตะเทกุนามุริจาก BC ปทุมคาร์ลอสเปเรล่าจากขอนแก่นสกอตคูเปอร์จากการท่าเรือ FC เอมเมอร์สันเปเรล่าจากทางลีโอเชียงรายเอมเมอร์สันเปเรล่าจากหนองบัวพิษ FC ออเรเลโอวิชมาจากทางทรูแบงคอกแมทช์ฮอลแลนด์จากการท่าเรือ FC เควินเบลแร็กจากนครราชสีมามาสด้า FCเดนิสอามาโตจากสุโขทัย FC และก็แมทสมิธจาก BG ปทุมสรุปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมากถึง15ครั้งนะฮะจากทั้งหมด11สโมสรน่าจะเป็นอีก1สถิติที่น่าจับตามองมาจนถึงฤดูกาลนี้ว่า16กุนซือจะรอดเหลือเนี่ยกี่รายเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลส่วนในฤดูกาล2023รายชื่อของกุนซือทั้ง16ทีมถูกเปิดเผยออกมาแล้วโดยมีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโค้ชไทยที่มากขึ้นกว่าเดิมจากที่ฤดูกาล2022ที่มีเพียงแค่6คนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์งานนี้ก็เป็นมาสดาอิชิอิจากญี่ปุ่นโปรไลเซนทรูแบงคอกทัชทวันศรีปานไทยโปริกการท่าเรือ FC สุรพงษ์คงเทพไทยโปรไลเซนเมืองทองยูไนเต็ดมาริโอยูรอฟสกี้มาซิโดเนียเอไลเซนลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกราเบียลมาคันเฮสบราซิลโปรไลเซนชลบุรี FC มาโกโตะเชกุนาบุริญี่ปุ่นโปรไลเซนโปริเชโล FC รังสรรค์วัชชัยโชคไทยโปรไลเซนราชบุรี FC คาร์ลอสเปนยาสเปนโปรไลเซนและก็บีจีปทุมธงชัยสุโกกีไทยเอไลเซนลำพูนบริเออร์เป็นอเล็กซานเดร์กามาบราซิลโปรไลเซนพีทีประจวบ FC เป็นทวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลไทยโปรไลเซนสุโขทัย FC ชูศักดิ์ศรีภูมิไทยเอไลเซนขอนแก่นยูไนเต็ดก็จะเป็นปฏิพัฒน์รับรู้ไทยบีไลเซนนครปฐมยูไนเต็ดก็อัลบาสนาวาสสิงคโปร์โปรไลเซนตลาด FC ก็จะเป็นสันติชัยเผือกไทยเอไลเซนและก็อุดรธานี FC พัทรพลนาประเสริฐเป็นไทยบีไลเซนโดยกุนซือไทย9คนกุนซือต่างชาติ7คนกุนซือโปรไลเซน9คนกุนซือเอไลเซน4คนและกุนซือบีไลเซน3คนเท่ากับว่ามีกุนซือได้ไปต่อในไทยลีกกับทีมเดิมจากที่ฤดูกาล2022เพียงแค่3รายได้แก่มาสดาอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์มาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองและก็รังสรรค์วิวัฒชัยโชคกุนซือโปริเทโร FC และต้องมาตามดูกันต่อไปหลังจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบระห่ำเดือดโดนเชือดกันเป็นว่าเล่นเหมือนกับช่วงซีซั่นที่ผ่านมาหรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นข่าวจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ